สวัสดีครับ Entertainment Now มาแล้วครับตอนนี้ผมอยู่กับนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องส้มปล่อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำตาลพิจักษณานะคะก็รับบทเป็นส้มปล่อยค่ะสวัสดีครับผมตีธนพลจารุจิตรานนท์นะครับรับบทเป็นแซฟครับครับก็ผมป๊อปนะครับรับบทเป็นแวนครับเรื่องราวทั้งหมดของส้มปล่อยจริงๆแล้วมันประมาณเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเป็นวิถีชีวิตของภาคเหนือค่ะก็เป็นวัยรุ่นคือจะเป็นเด็กแบบว่าแบบบ้านๆเลยสนุกสนานเฮฮาอะไรเงี้ยแต่ว่าเขามีพอยต์ก็คืออยากมีชีวิตที่มันดีกว่านี้อยากมีแฟนเป็นคนกรุงเทพเพราะว่าเห็นญาติเวลามีแฟนเป็นคนกรุงเทพเนี่ยญาติๆหลายๆคนเขาก็จะแบบว่าอุ๊ยไปอยู่กรุงเทพเป็นยังไงบ้างดีจังเลยแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคฉันจะต้องมีแฟนเป็นคนกรุงเทพให้ได้คำว่าส้มปล่อยอ่ะมันมีความหมายว่ายังไงครับน้ำตาลก็น่าจะเป็นพืชชนิดหนึ่งอะค่ะซึ่งแบบว่าเวลาเขาเอาไปใส่ในน้ำมนต์ใส่ในอาหารได้อะไรอย่างเงี้ยใส่ในน้ำมนต์และอาหารการมีการใช้ในการพิธีกรรมต่างๆใช่ไหมพิธีกรรมต่างๆของวัฒนธรรมทางเหนือครับผมอ๋อก็คือถ้าให้เรียกอย่างเงี้ยคือเป็นพืชมงคลเป็นสิริมงคลเวลาที่ได้รับน้ำส้มปล่อยเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเราแบบเสริมดวงชะตาหรืออะไรทำนองนี้ครับตอนแรกเข้าใจมาตลอดว่าคือเป็นส้มสายพันธุ์นึงเฉยๆแสดงว่าในเรื่องเนี่ยต้องมีการพูดคำเมืองกันด้วยใช่ครับทั้งหมดนี้มีใครเป็นคนเหนือบ้างฮะ เป็นคนเหนือ2คนใช่ครับใช่ไหมฮะตีกับน้ำตาลส่วนตัวป๊อปเองเป็นบทหนุ่มกรุงเทพอยู่แล้วหนุ่มที่หนุ่มเมืองไปที่ภาคเหนือเพราะฉะนั้นพูดคำเมืองเราคงไม่ต้องทำการบ้านมากแต่เวลาการต่อบทกัน3คนอย่างเงี้ยฮะนี่ต้องพูดเป็นอู้คำเมืองอยู่แล้วแล้วเรามีปัญหาป่ะครับป๊อปแรกๆจะมีครับแบบไม่เข้าใจว่าพี่น้ำตาลพูดอะไรนักแสดงก็เป็นคนเหนือด้วยทีมงานก็เป็นคนเหนือทุกคนพูดภาษาเหนือกันหมดเลยแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเขามีแบบว่าสาวๆลุมแบบใช่ลุมสอนใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยว่าไม่แห้งเลยมีล่ามหลายคนครับมันชอบคอยช่วยแปลให้ใช่ครับโอเคครับผมมันจะมีคำหนึ่งที่สงสัยมากคือสลิปตุ๊กอะไรพวกนี้มันคืออะไรฮะสลิดก็คือแบบว่าเออมีจริตสลิดดกก็คือแบบจริตเธอเยอะมากขึ้นแล้วนะเริ่มขึ้นแล้วอ่ะเริ่มขึ้นแล้วแต่ว่ายังน่ารักอยู่นะคะแต่ถ้าแฮนปุ๊บก็คือเริ่มเอาไม่อยู่ละแฮนเริ่มเป็นขั้นกว่าแล้วขั้นกว่าครับผมโอเคเดี๋ยวมาถามหนุ่มๆดีกว่าว่าชอบสักเลเวลไหนเลเวลสลิดหรือสลิดดกหรือแฮนสลิดดกก็ได้ครับเอาขึ้นอยู่ตรงกลางกลางกลางตรงกลางมันน่าเข็ดฟันน่าหยิกจะแหมจะแหมตีก็ชอบขั้นสุดไปเลยดีกว่าครับแห้งไปเลยเลยเพราะเดี๋ยวเราจะควบคุมเองเหมือนเขาเปิดเผยดีครับและการที่เราได้เจอคนที่จริงใจขนาดนี้มันหาไม่ได้แล้วครับไอความที่ตรงกลางหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปปรับจูนกันครับผมเป็นไปได้คิดยังไงกับโลกปัจจุบันที่ผู้หญิงจะเข้าไปจีบผู้ชายก่อนผมว่ามันก็น่ารักดีนะครับเป็นอีกแบบนึงที่เราไม่เคยเห็นนะผมรู้สึกว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้ามันมีผู้หญิงอย่างนี้อยู่อ่ะมันก็ยิ่งทำให้แบบมีสีสันมากขึ้นแล้วก็ดูแบบสนุกมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมว่าดีนะครับกับการที่เขาซื่อสัตย์กับใจตนเองนะครับ แล้วก็กับการที่เขากล้าแสดงออกอะไรเงี้ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเราทำความรู้จักกันได้ไวขึ้นหรือถ้าเราเจอคนที่เราชอบอ่ะมันก็ความสัมพันธ์ก็จะดำเนินได้เร็วขึ้นครับดีกว่ามาแบบชอบหรือเปล่านะจะชอบไม่ชอบคือเสียเวลาเป็นปีอ่ะบางทีแบบถ้าเจอคนที่ใช่แล้วอ่ะแล้วเจอในเวลาที่เหมาะสมอะผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีครับผมแต่สำหรับผู้หญิงตาลมองว่าก็สิทธิเท่าเทียมกันเราชอบเราก็ชอบผู้ชายมีน้อยอะผู้ชายมีน้อยอะเข้าใจไหมแบบว่าผู้หญิงสวยๆอะมีเยอะถ้าเราชอบเราก็คนที่จะเปิดเผยความรู้สึกอันนี้เราไปเปิดประเด็นเรื่องทรัพยากรที่มันขาดผู้ชายมีน้อยอะส้มปล่อยนะครับเป็นอีกภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่ผมว่าน่าจะสร้างความสนุกแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคนได้ในสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็ยังไงฝากให้ทุกคนติดตามกันด้วยนะครับ4พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับเอาล่ะยังไงก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับส้มปล่อย4พฤศจิกายนนี้นะครับวันนี้ขอบคุณนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องส้มปล่อยมากครับผมและครั้งหน้ากลับมาเจอกับ Entertainment Now ได้ใหม่เวลาดีๆแบบนี้วันนี้ผมและแขกรับเชิญขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Mono 29พร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Mono 29และ Gossip Star บันเทิงรวมทั้งโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG TikTok Twitter และเว็บไซต์ www.mono29.com